ทำไมจึงชื่อพระธาตุศรีสมรักก็เป็นที่สมรักของเจ้าชายสุทโธทนะโอรสของพระเจ้าศรีหาอนุราชแห่งกรุงวิลพัทและเจ้าหญิงสิริมหามายาธิดาของพระเจ้าชนาธิปราชแห่งกรุงเทวทหะนะครับซึ่งพระเจ้าศรีหาอนุราชก็กรีธาพลจากกรุงวิลพัทมาสู่ขอนางสิริมหามายาในปฐมสมโพธิขรคบัญญาว่าช้างกี่ร้อยตัวม้ากี่ร้อยตัวอะไรเงี้ยก็มาสู่ขอพอมาถึงชายแดนระหว่างกรุงเทวทหะก็เลยตั้งแล้วก็สร้างปราสาททำพิธีมั่นสู่ขอแล้วก็แต่งงานกันก็อภิเษกสมรสเป็นแบบวิวาหะมงคลซึ่งหมายถึงผู้หญิงไปขอผู้ชายไปขอผู้หญิงนะครับแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนั้น10ปีพระนางสิริมายาก็ทรงพระครรภ์แล้วก็กลับมาคลอดที่เมืองเทวทหะก็เดินทางมา10ปีฮะ10ปีเหรอฮะครับอายุ26ปีตั้งท้องอยู่10เดือนนะครับแล้วก็เดินทางมาคลอดมาตรงเนี้ยตรงที่ตั้งพระธาตุศรีสมรักนะครับซึ่งเจ้าชายศรีธาตุหรือเจ้าชายสิทธโธนะหรือเจ้าชายสิทธโธนะท่านก็คลอดออกมาในลักษณะที่เหยียดเท้าขวาลงมาแล้วเท้าซ้ายคลอดยืนแบบยืนนะครับแล้วเสด็จไปเจ็ดก้าวตามพุทธวิสัยเสร็จแล้วก็เหาะขึ้นแล้วกล่าวว่าชาตินี้เราจะยิ่งใหญ่เราจะยิ่งใหญ่ในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำนองนี้นะครับซึ่งทำให้คนไม่เข้าใจก็ไปคิดว่าเป็นไปได้ยังไงคนเราจะเดินได้อันนี้ก็เป็นพุทธวิสัยนะครับสำหรับคนถือว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นหลังจากท่านคลอดที่นี่ก็เสด็จกลับกรุงวิลพัทเขาก็ตั้งที่อนุสรณ์ขึ้นจึงเรียกพระธาตุศรีสมรักระหว่างเจ้าชายสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาแต่เกิดความเข้าใจผิดยังไงในสมัยพระทิมราชากับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทำสัญญาแล้วงับศึกจะเป็นพี่เป็นน้องกันก็มาทำที่นี่แล้วอ้างว่ามาทำที่ทำไมเพราะเป็นชายแดนระหว่างลาวไทยกับลาวแล้วมันจะกึ่งกลางกันที่ไหนนะฮะแต่ที่คนโบราณก็เชื่อว่าที่พระไทยกับลาวก็ดำถือพระเจ้าขรรพพุทธเจ้าก็เชื่อว่าที่นี่เป็นที่ประเสริฐของพุทธเจ้าไหนพวกเราได้ยินแล้วจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่บุญของท่านนะครับส่วนที่ตรัสรู้ก็คือพระท่านศิลาซึ่งพวกเราไปมาเมื่อวานนี้ปฐมเทศนาที่พระพุทธบาทน้อยสระบุรีแล้วก็ปรินิพพานที่พระท่านดงรังแม่ก็บอกเราสี่แห่งนะถ้ามีโอกาสก็ไปเยือนด้วยจะได้บุญครับขอบคุณมากครับ